ท่านยืนตรงเพื่อถวายความเคารพในเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและเป็นประจำเช่นเคยนะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นในทุกThank you.
ครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะทีมเยือนสุดท้ายใน150สระบุรีไปได้ด้วยสกอร์2-1ครับโดยได้ประตูทั้ง2